เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับก็แนะนำช่องทางติดตามรับฟังรายการกันก่อนนะครับผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ www.podcast.com นะครับแอปพลิเคชันไทยขออภัยครับที่ www.thaipbspodcast.com นะครับแอปพลิเคชันก็ชื่อเดียวกันครับไทย PBS Podcast รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook X นะครับ YouTube นะครับแล้วก็มีแฟนเพจด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยครับไทย PBS Podcast ครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS ครับผมร่วมแชร์เนื้อหาสาระความรู้ด้วยกันครับวันนี้ไม่เกิดปัญหาไม่เป็นไรรับรู้รับทราบไว้ก่อนมาย้อนฟังทีหลังได้นะครับเผื่อว่าใครมีปัญหาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับไทย PBS Podcast ครับผมเดี๋ยวทีมงานส่งข้อมูลคอมเมนต์แนะนำติชมมาให้ผมได้รับรู้รับทราบนะครับว่าอยากได้คำแนะนำไหนเพิ่มเติมเป็นกรณีทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกรณีปัญหาเฉพาะตัวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานส่งต่อมาให้เรื่องแรกเลยครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหหลังสงกรานต์ก็ดูเดือดนะครับปัญหาร้องเรียนยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเนี้ยเรื่องคลินิกสัญญกรรมเสริมความงามครับแถวแถวย่านรังสิตคลอง1นะครับของจังหวัดปทุมธานีเขามีการร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอดครับว่าไปใช้บริการนะครับเลเซอร์ขนครับก็คือเหมือนกำจัดขนนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นนักธุรกิจสาวนะครับชาวจังหวัดปทุมธานีอายุประมาณ36ปีไปร้องต่อเพจสายไหมต้องรอดครับโดยพี่เอกภพเหลืองประเสริฐนะครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นแอดมินเพจนะครับเจ้าของเพจนะครับว่าเธอเนี่ยไปซื้อคอร์สเลเซอร์ขนนะครับแล้วก็ไปใช้บริการเมื่อ18มีนาคม2567นะครับก่อนช่วงสงกรานต์นี่แหละแล้วพอใช้บริการเสร็จแล้วมีอาการปวดแสบปวดร้อนครับเป็นแผลพุพองติดเชื้อด้วยนะครับมีอาการรุนแรงจนแพทย์ที่รักษาเนี่ยต้องสั่งให้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาถึง3คืนนะครับล่าสุดนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือตำรวจปคบนะครับแล้วก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วครับพบการกระทำความผิดด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรคุยกับท่านนี้ครับท่านผอ.ชาตรีพินใหญ่นะครับผอ.กองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผอ.ชาตรีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ชาตรีครับสวัสดีครับผมผอ.ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกที่ถูกร้องเรียนเรื่องการให้บริการเลเซอร์ขนครับแล้วเป็นแผลติดเชื้อพบข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างครับอ๋อในเบื้องต้นนะครับเคสนี้มีการร้องเรียนจากมาจากโรงเรียนของสายใหม่ต้องรอดนะฮะกรณีนี้เนี่ยได้พาผู้ร้องมาร้องเราที่กรมสวสพบว่าเราก็ตรวจทะเบียนสถานบ้านพบว่าสถานที่สถานบ้านเนี้ยตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับเราก็ประสานงานพนักงานเจ้าที่โดยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้ให้ความร่วมมือส่งทะเบียนมาจนรู้ว่าคลินิกนี้ตั้งอยู่ที่ใดนะครับพอได้ข้อมูลอย่างนี้เราพบว่าการกระทำเลเซอร์ไม่ว่าจะด้วยตรงที่จุดไหนของร่างกายมนุษย์ก็ตามเนี่ยต้องกระทำโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ประการแรกครับเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าไม่ได้กระทำโดยแพทย์จึงเป็นที่มาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกระทำความผิดของสถาบันทางกรมเลยจึงได้ประสานงานไปยังตำรวจปคบ.ปคบ.โดยผู้กำกับนะครับผู้กำกับก็ได้ให้ความร่วมมือส่งเจ้าที่ตำรวจมาพบว่าสถาบันแห่งนี้ได้มีการเปิดประมาณบ่ายโมงตรงที่เราอนุญาตไปนะครับก็เลยใช้วิธีการส่งตำรวจเข้าไปเป็นสายเข้าไปยิงเลเซอร์ที่ขนรักแร้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเขาก็ทำโดยแพทย์หรือไม่ใช่แพทย์ก็พบว่าเขาได้ให้บริการโดยผู้ช่วยที่เรียกผู้ช่วยเนี่ยม.3ฉะนั้นการใช้เลเซอร์โดยที่ไม่ใช่แพทย์ก็จะมีความผิดในข้อหาประกอบวิชาชีพกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนอนุญาตซึ่งเราก็ดำเนินคดีนะตรงนั้นและยังพบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาอีกเราก็ได้ดำเนินคดีไปในส่วนนั้นส่วนในกรณีที่มีผู้ร้องที่ได้รับความเสียหายจากการไปยิงเลเซอร์ที่ขนที่ร้องเรียนเนี่ยในกรณีนี้ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็เรียกคนที่ยิงเลเซอร์มาโดยตรวจ OBD card ก็พบว่าเป็นผู้ช่วยที่จบม.3เช่นกันนะครับแต่คนละคนกันนะฮะครับเราถือว่าเป็น2คดีด้วยกันทีเดียวตรงนี้ก็ส่งพนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีแล้วที่กอง4บก.ปคบ.ครับครับท่านผอ.ครับเอาทีละประเด็นนะครับ1คือที่ตั้ง
คลินิกเนี้ยขออนุญาตถูกต้องและอยู่ในที่ตั้งที่ขออนุญาตถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมก็คือมีคุณหมอที่ยื่นขออนุญาตมีแพทย์ประจำคลินิกถูกต้องหมดทุกอย่างเลยฮะถูกต้องหมดทุกอย่างเลยทั้งสถานที่ก็ได้อนุญาตมีผู้ประกอบกิจการชัดเจนครับผู้ดำเนินการก็เป็นแพทย์ชัดเจนครับแต่ข้อที่จริงฟังได้ว่าแพทย์เนี้ยไม่เคยมาเลยแฝงป้ายครับเจ้าที่ในร้านก็ทำกันเองแล้วขณะที่เข้าไปตรวจค้นไอ้ตรวจดำเนินคดีนั่นน่ะพบว่ามีสตรีที่มารอรับบริการจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าไงไหมครับแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือราคาถูกเขาถึงมาใช้บริการเยอะจำนวนมากนะแต่เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเขาต้องรับผิดชอบทางแพ่งจากการเนาะคนละเรื่องกันจากการตรวจสอบเนี่ยสถานให้บริการคลินิกของเขาเนี่ยมีมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบของทางราชการไหมครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการเลเซอร์ขนเนี่ยคือเป็นไปตามมาตรฐานไหมครับท่านผอ.เอาทีละเรื่องนะเรื่องสถานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เราอนุญาตบุคลากรมันต้องใช้โดยแพทย์ไงอันนี้ไม่ใช่แล้วในผิดมาตรฐานนะครับเครื่องมือถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์การยิงเลเซอร์นั้นเรามันต้องพิสูจน์จากกองเครื่องมือแพทย์อีกของอย.นะครับว่าเครื่องมือนี้นำเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามันถามว่าได้มาตรฐานมันก็ต้องดูว่ามันมีกระแสไฟฟ้าที่จะปล่อยเข้าร่างกายมนุษย์กี่โวลต์มันจะมีมาตรฐานกำหนดไว้ซึ่งในเครื่องเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยตัวเครื่องเองอ่ะมันจะได้มาตรฐานหรือไม่ต้องกองเครื่องมือแพทย์เป็นผู้กำหนดนะครับเนี่ยฮะแบ่งเป็นสามด้านอย่างนี้ครับครับท่านพิธีกรครับครับท่านผอ.ครับอย่างนี้คือในสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เขาเกิดแผลไหม้แล้วก็ติดเชื้อนี่คือพอที่จะประเมินเบื้องต้นได้ไหมครับว่ามันเกิดน่าจะเกิดจากอะไรครับผอ.มีรายงานไหมครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นเนี่ยผมพบว่ามีการยิงเลเซอร์แล้วเมื่อยิงเลเซอร์ทางวิชาชีพแพทย์ต้องมีการประเมินเพราะว่ามันอาจจะเบิร์นได้หรือกระแสไฟปล่อยมากจนเกินไปจะเกิดให้สำหรับเป็นแผลและมีการดูแลหลังจากให้บริการแล้วมันก็ต้องดูแลให้สะอาดนะฮะให้ปลอดจากเชื้อผมเกรงว่าจะมีการมันคงไม่ได้ติดเชื้อระหว่างการทำแต่อาจจะติดเชื้อหลังจากใช้บริการแล้วอาจจะดูแลไม่ดีหรืออะไรอันนี้ข้อที่จริงยังไม่ได้ปรากฏตรงนี้นะครับโอกาสการเสียหายที่จะเบิร์นหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะเป็นแผลผุพองอะมันก็โอกาสเป็นได้ครับเพราะมันอยู่ในที่อับอยู่ในร่มผ้าใช่ฮะอยู่ในร่มผ้านั้นฉะนั้นโอกาสติดเชื้อก็มีเยอะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวผู้นั้นเองจะดูแลรักษาอย่างไรอย่างต่อเนื่องให้ปราศจากเชื้อครับครับแสดงว่าอาการติดเชื้อเนี่ยคือมันอาจจะมีสาเหตุร่วมอย่างอื่นเช่นการดูแลรักษาของตัวผู้รับบริการเองด้วยระดับหนึ่งใช่ไหมครับส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งฮะใช่ครับแต่ว่าไอตัวผู้ให้บริการนี่คือเป็นเจ้าของคลินิกเนี่ยคือคุณหมอไม่ได้มาทำให้เองแต่เป็นผู้ช่วยใช่ครับที่มาเป็นคนทำเลเซอร์เหรอฮะใช่ใช่ใช่มายิงเลเซอร์ซึ่งอยากจะเรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะครับกับพิธีกรให้ทราบนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่มีกระแสไฟฟ้าเข้าร่างกายมนุษย์เนี่ยหลักแล้วต้องกระทำโดยแพทย์และต้องทำในสถาบันเท่านั้นไปทำแบบยกเว้นเครื่องมือบางอย่างเครื่องมือแพทย์บางอย่างนะครับที่สามารถไปทำกับตัวเองที่บ้านได้อันนี้ยกตัวเองอย่างแต่ทั้งนั้นต้องดูในรายละเอียดหรือดีเทลของมันว่ามันมีกระบวนการของมันยังไงการทำงานของมันนะครับมีการขายตามท้องตลาดไปช่วงนี้มันก็เป็นอันตรายต่อผู้เอาไปใช้กระแสไฟฟ้ารั่วหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งแต่กรณีนี้เนี่ยท่านดูลองดีนะจะทำให้เห็นได้ว่าสถาบันเองไม่สามารถปฏิเสธความผิดได้และตัวหมอเองก็ไม่สามารถพ้นผิดได้ครับหมอที่แขวนป้ายอ่ะเดี๋ยวทางกรมสนับสนุนจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อฮะที่กองสี่บก.ปคบ.เช่นกันฮะก็ปล่อยให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่แพทย์มาดำเนินการแทนคือคุณหมอที่มีชื่อในการขออนุญาตนี่คือขอไว้แต่ชื่อแต่ตัวไม่มาทำตัวไม่มาเลยฮะแล้วก็ส่งให้สภาด้วยครับครับผมท่านผอ.ครับอย่างนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าคนที่มาทำหน้าทำผิวให้เรานี่คือเป็นแพทย์หรือไม่ใช่แพทย์เราจะดูยังไงครับท่านดูดีๆนะครับในหนึ่งฐานบานเนี่ยเรานอกจากดูเลขข้างหน้าฐานบานแล้วว่ามีเลข13หลักไหมถ้ามีเลข3หลักนั่นอนุมานเบื้องต้นว่าอันนี้ได้รับยาถูกต้องคือสถานที่นะแต่ทีนี้พอเราก็จะไปทำกับหมอเราก็ต้องดูหมอเนี่ยก็จะขีดโอปิติการ์ดนะเราก็จะสัมภาษณ์เราโดยตรงฉะนั้นคนทำเนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่ในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคนทำการกระบวนการรักษาต้องเป็นแพทย์ในคลินิกท่านสังเกตนะในหน้าห้องตรวจแต่ละห้องเนี่ยจะมีป้ายรูปหมออยู่ท่านดูรูปตรงนั้นอะป้ายสีฟ้าจะมีขนาดอยู่บอกเลยตามกฎกระทรวงต้องติดนะทุกคลินิกเขาจะดูได้ตรงนี้หมอจริงไม่หมอจริงเนี่ยตรงนี้ผมเคยไปทำฟันไม่มีในรูปนะเป็น
ผมเคยไปทำฟันด้านหน้าประตูห้องก่อนเข้าไปพบคุณหมอคือจะมีภาพคุณหมอมีใบอนุญาตมีอะไรต่างๆเขียนไว้นี่คือถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับเสริมความงามก็ต้องเป็นแบบเดียวกันครับใช่ครับใช่ครับต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศฮะครับผมอย่างนี้แสดงว่าไอ้จุดผิดพลาดนี่คือเป็นคนที่ไม่ใช่หมอมาทำให้ตัวผู้ช่วยเนี่ยจริงๆเรามีการกำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำไหมครับว่าต้องม.3 ม.6 หรือป.ตรีอะไรเงี้ยครับหรือว่าไม่ได้กำหนดครับตัวผู้ช่วยหลักของมันก็คือว่าไม่สามารถจะแตะเนื้อต้องตัวผู้ป่วยได้เลยฮะอ๋อครับแค่ส่งเครื่องมือให้กับหมอเท่านั้นเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยฮะครับท่านผอ.ชาตรีครับผมขออนุญาตสอบถามเป็นความรู้แก่คุณผู้ฟังหน่อยนะครับว่าอย่างเช่นฉีดฟิลเลอร์ร้อยไหมเลเซอร์ขนโอเคอันนี้อาจจะต้องให้บริการโดยแพทย์ใช่ไหมฮะใช่ฮะถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดเป็นการสครับผิวการไอ้ลดรอยหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับพวกมาร์กครีมอะไรต่างๆเงี้ยอย่างนี้ต้องใช้แพทย์ไหมครับอันดับแรกนะครับการฉีดสารต่างๆเข้าร่างกายมนุษย์ต้องใช้แพทย์เท่านั้น อันดับแรกก่อนเนาะแต่ส่วนการสครับเนี่ยในทางการประกอบวิชาชีพกรรมยังไม่ถือว่าถ้าไม่มีตัวยาเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเครื่องสำอางอย่างเดียวยังไม่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพกรรมอันตรงเนี้ยอาจจะใช้ผู้ช่วยได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเป็นการสครับผิวครีมหรืออะไรบำรุงต่างๆภายนอกเนี่ยผู้ช่วยทำได้แต่ถ้าเกิดมีการแยกมีการจ้ำกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ผิวเนี่ยอันนี้ต้องโดยแพทย์หรือฉีดสารฉีดยาอะไรเข้าไปต้องแพทย์เท่านั้นใช่ครับ3คดีนี้แพทย์ต้องเป็นคนประเมินด้วยครับก่อนลงต้นครับ3ข้อหานี้ที่ตรวจเจอที่คลินิกแห่งนี้ที่ย่านรังสิตเนี่ยหนักหนาไหมครับโทษเป็นอย่างไรครับท่านผอ.ครับหนักหนาสาหัสพอสมควรครับเพราะหนึ่งในกรณีทางแพ่งเนี่ยทางผู้ร้องเรียนสามารถไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่พนักงานสอบสวนกองสี่บปคบได้อันนี้ทางแพ่งเนาะครับประการต่อมาถ้าเกิดพิจารณาว่าในการยิงเลเซอร์เนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ก็จะผิดกฎหมายอาญาอีกแบบหนึ่งนะครับประการต่อมามาตรการทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีก็จะเรียกมาปรับเรื่องการโฆษณาส่วนที่สองจะออกคำสั่งปิดสถานพยาบาลครับอ๋อปิดเลยใช่ไหมครับมีมาตรการทางปกครองฮะแต่ต้องสั่งปิดสถานบันเทิงเนี่ยสจน่าจะออกสจประเด็นทันทีน่าจะออกคำสั่งไปแล้วครับโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นโทษหนักพอสมควรนะครับเนี่ยหนักครับหนักโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่แพทย์เนี่ยเราจะจัดการหนักนะนี่ยังไม่นับรวมว่ากรณีที่แพทย์ที่เป็นมีชื่อยื่นขออนุญาตนี่คือต้องถูกยื่นไปที่แพทยสภาอีกใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวทั้งกรมจะส่งไปถึงแพทยสภาเองแพทยสภารอเอกสารจากเราอยู่ฮะจะพิจารณาอยู่แล้วฮะท่านผอ.ครับช่องทางการร้องเรียนครับเกิดเจอปัญหาหรือพบข้อสงสัยในการใช้บริการสถานพยาบาลหรือคลินิกเสริมความงามนี่คือแจ้งสปสได้ทางไหนบ้างครับท่านผอ.ทางเฟซบุ๊กกรมสนับสนุนประกันสุขภาพครับท่านเข้ามาได้เลยครับครับคลินิกสถานบ้านอะไรถูกต้องท่านเข้ามาตรงนี้ท่านจะเจอคำว่าตรวจสอบสถานบ้านที่ถูกต้องพอเข้ามาปุ๊บท่านจะตรวจเลยอันนี้เลขคลินิกนั้นตั้งอยู่ไหนมีใครเป็นผู้ตั้งผู้ดำเนินการแล้วก็มีเลขคล้ายๆกำหนดว่าสถานบ้านนี้ให้บริการอะไรบ้างจะพูดในนี้ทั้งหมดอ๋อมีระบบให้ตรวจสอบด้วยใช่ไหมครับท่านมีระบบให้ตรวจสอบด้วยครับใช่ครับมีระบบเรื่องร้องเรียนด้วยครับจะมาร้องที่กรมเองก็ได้ครับหรือจะร้องผ่านโซเชียลก็ได้ครับได้หมดฮะเพราะเรามีหน่วยไซเบอร์คอยตรวจสอบอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดเอาสมมติผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับท่านครับผอ.ผมอยู่ขอนแก่นผมยื่นเรื่องร้องเรียนมาสปส.เนี่ยคือสปส.มีทีมอยู่ที่ขอนแก่นด้วยไหมครับภูมิภาคต่างๆเราจะมีตัวแทนก็คือตัวแทนสำนักงานเจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะนั้นถ้าจะร้องมาที่กรมก็ได้แล้วผมจะส่งเรื่องไปที่ขอนแก่นเองอหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ภูมิก็จะลงไปช่วยพนักงานเจ้าที่จังหวัดนั้นเข้าไปตรวจสอบด้วยครับในจังหวัดมีอยู่แล้วครับท่านไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เลยครับครับงั้นสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าผมไปใช้บริการสถานพยาบาลเนี่ยผมต้องดูเลข13หลักแล้วเข้าไปค้นในเว็บไซต์ของสปส.ก่อนถ้ามีการขออนุญาตจะปรากฏชื่อหมอและภาพหมอด้วยไหมฮะจะปรากฏภาพหมอท่านต้องไปตรวจเช็คที่แพทยสภาเฟซบุ๊กของแพทยสภาอ๋อครับแสดงว่าเลข43หลักนี้คือจะยืนยันว่าเขาขออนุญาตถูกต้องไหมสถานบ้านที่ถูกต้องไหมครับถ้าตรวจตัวแพทย์ท่านต้องไปตรวจที่แพทยสภาแพทยสภาเขาจะมีข้อมูลเหมือนกันว่าคนนี้เป็นแพทย์มีเลขวอเท่าไหร่เลขวิชาชีพนะครับเลขทะเบียนเขาเท่าไหร่ท่านก็จะรันได้รูปหน้าตาชื่อตรงกันไหมแต่ถ้าสังเกตที่คลินิกก็คือเขาจะต้องมีใบอนุญาตมีชื่อมีนามสกุลมีภาพคุณหมอแน่นอนแปะไว้ที่ห้องใบประกอบกิจการกับใบดำเนินการฮะโอ้โหครบถ้วนครับผอ.ครับขอบพระคุณมากครับท่านนี่ก็เป็นหนึ่งหน่วยงานเชิงรุกนะครับยินดีรับใช้ครับโอ้สวัสดีครับท่านผอ.ชาตรีครับสวัสดีครับครับท่านผอ.ชาตรีพินใหญ่นะครับผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ทำงานเชิงรุกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะวันหยุดวันนักขัตฤกษ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหลายเรื่องทีเดียวครับที่ส่งไป
เรื่องร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานพยาบาลหรือไปใช้บริการแล้วประสบปัญหานะครับรู้สึกว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ทางกรมก็สปสก็ลงพื้นที่รับเรื่องจากไทย PBS จากรายการเราก็ไปก็หลายเคสนะครับก็มีการส่งต่อกันทั้งผมทั้งพี่ปริมก็ส่งเรื่องให้กับทางกรมเนี่ยไปตรวจสอบหลายเคสเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับทางตำรวจปคบครับคือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีการส่งดำเนินคดีไปทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันนะครับก็คือให้บริการโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์นะครับก็2คดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการให้ยานะครับที่ไม่เป็นไปตามตำรับยาที่ได้รับอนุญาตจากอย.นะครับก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับอยากให้คุณผู้ฟังตรวจสอบนะครับฟังดูเห็นไหมท่านผอ.แนะนำนะครับผมทวนให้อย่างนี้ท่านเข้าไปที่สถานพยาบาลไม่ว่าจะคลินิกจะเสริมความงามจะอะไรก็แล้วแต่คลินิกทำฟันด้วยนะครับคลินิกต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ท่านจะต้องเห็นเลข13หลักนะครับใบอนุญาตต้องปรากฏเลข13หลักเอาไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของสบส.ได้ถ้ามันมีฐานข้อมูลอยู่แสดงว่าน่าจะขออนุญาตถูกต้อง2แพทย์ผู้ให้การรักษาหรือให้บริการเวชกรรมแก่ท่านจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะนะครับมีชื่อนามสกุลมีภาพคุณหมออยู่นะครับหันหน้าดูนิดนึงไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคุณหมอนะครับว่าเอ๊ะคนที่มาให้บริการเวชกรรมเราทำฟันเสริมความงามอะไรก็แล้วแต่หน้าตรงกับใบอนุญาตหน้าห้องที่เราเห็นไหมชื่อตรงไหมนะครับตรวจสอบเบื้องต้นอย่างนี้นะครับก็น่าจะพอจะสบายใจได้ว่าเออคนที่ให้บริการแก่เรานั้นเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้คนอื่นที่ไม่ใช่แพทย์นะครับการเชี่ยวชาญความประเมินสถานการณ์ในการให้บริการและการรักษาก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับก็อยากให้มีการตรวจสอบมีการดำเนินคดีล่าสุดนี่คือหน่วยงานเขาลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วนะครับส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งทางอาญาอะไรต่างๆอันนี้เดี๋ยวต้องดำเนินการต่อประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังครับใครซื้อที่ซื้อทางช่วงนี้มีเงินเก็บนะครับอยากแนะนำเรื่องนึงอยากเอามาเตือนภัยเพราะว่าจริงๆแล้วก็บางคนก็รู้นะครับว่าเสี่ยงแต่ก็พร้อมเสี่ยงเนาะทำเลมันดีราคามันถูกนะครับอะไรต่างๆไปล่อตาล่อใจนะครับให้ไปหลงเชื่อไปซื้อมานะครับอย่างเช่นครอบครัวนี้ครับไปซื้อที่นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอวัดโบดครับซื้อตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับก็ไปซื้อไว้ตั้งแต่ประมาณปี52ครับมีการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์นะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าที่ที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นที่ที่มีเอกสารพ.ป.ท.5หรือชื่อเต็มก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะครับก็เป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งนะครับที่ให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินนะครับก็แต่ก่อนก็มีการเก็บภาษีเขาเรียกภาษีดอกหญ้าที่ต้องจ่ายให้อบต.หรือเทศบาลนะครับตอนหลังก็ยกเลิกไปด้วยเหตุผลว่าพอมีการเก็บภาษีเนี่ยถึงแม้จะไล่ละบาท2บาทต่อปีเนี่ยแต่ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของแต่ว่ารัฐเนี่ยบอกว่าจริงๆไม่ใช่ที่ดินเหล่านี้เป็นที่ดินของรัฐนะครับครอบครัวนี้เขาก็ไปซื้อที่พ.ป.ท.5ครับแล้วก็เข้าไปอยู่ไปทำประโยชน์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตอนหลังที่ดินแปลงนี้ครับมันไปอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีการจัดทำโครงการของสคทช.หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับก็น่าจะมีการจัดสรรให้กับผู้อื่นเข้ามาทำประโยชน์มันเลยกลายเป็นว่าที่ดินของครอบครัวนี้มีชื่อคนอื่นได้สิทธิ์ครอบครองทำประโยชน์ครับโอ้โหเรื่องนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปคุยกับคุณน้ำตาลครับเป็นหนึ่งในครอบครัวที่เดือดร้อนเรื่องนี้มาปรึกษาข้อกฎหมายกับทางรายการนะครับสวัสดีคุณน้ำตาลครับสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลครับคือไปตรวจสอบล่าสุดนี่คือที่ดินบ้านเรามันเป็นชื่อคนอื่นใช่ไหมครับใช่จ้ะแล้วเขาเข้ามาไหมเข้ามาอยู่เข้ามาดูที่ไหมครับหรือว่าไม่เจอตัวเจอค่ะเพราะว่าที่ดินมันเป็นแปลนที่มันติดกันไปหมดอะค่ะมันเป็นแปลนเดียวกันแล้วก็ติดกันไปหมดแล้วทีนี้เจ้าของเดิมอะเขาซอยขายพอซอยขายเสร็จอะเวลาเขาเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์นะคะที่จะเปลี่ยนเป็นคทช.อะที่ดินนะมันก็เลยรวมไปทั้งหมดไปเป็นของเขาทั้งหมดอะค่ะไปอยู่ในเล่มของเขาอะค่ะอ๋อแสดงว่าคือเจ้าของเก่าเนี่ยที่ขายให้คุณพ่อเนี่ยเขาครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ใช่ค่ะเป็นที่ดินแปลงใหญ่เสร็จแล้วเขาว่าก็ซอยขายคือตั้งนานแล้วอันนั้นหนูก็ตั้งนานแล้วอะค่ะแบ่งขายทั้งหมดกี่เจ้าครับประมาณ3-4เจ้าได้อะค่ะประมาณนั้นนะคะแสดงว่าสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้คือนอกจากครอบครัวคุณน้ำตาลแล้วก็จะมีคนอื่นๆด้วยอีกประมาณ 3-4 ครอบครัวถูกไหมฮะ
ใช่จ้ะแล้วนี่คือเรามารู้ได้ยังไงว่าเออเนี่ยที่เราไปอยู่ในการจัดสรรที่ดินของสคทช.นะแล้วก็มีชื่อคนอื่นได้สิทธิ์ไปทำประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนพ่อเสียค่ะได้รับมรดกเป็นที่ดินอันนี้ก็เลยไปเช็คมาว่ามันคือยังไงคือที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปรู้มาว่าสิทธิ์ในการครอบครองอะค่ะเขาจะออกเป็นหนังสือมาค่ะมันไม่ใช่เป็นชื่อของคุณพ่อเสร็จแล้วพอมันไม่ได้เป็นชื่อของคุณพ่อค่ะก็เลยไปที่ที่ดินว่าคือมันยังไงมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดินก็เลยแจ้งมาว่าเมื่อก่อนที่ดินตรงเนี้ยเป็นพ.ท.บ.5ครับเสร็จแล้วเมื่อปี6162อะค่ะมันเปลี่ยนเป็นที่ดินคทช.ซึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนอะหน่วยงานรัฐเขาได้ขึ้นไปที่ดินเพื่อที่จะไปใช่ไปสำรวจว่าตรงนี้ยังเป็นของคนนี้อยู่ไหมได้มีการเปลี่ยนแปลงไหมตรงนี้ยังเป็นใครครอบครองอยู่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยเจ้าของเก่าที่เขาถือไว้ตั้งแต่แรกเจ้าของเก่าอะค่ะเขาน่าจะแจ้งว่าให้รวมทั้งหมดเป็นชื่อของเขา oh. เขาไม่ได้แจ้งว่ามันโดนหมายถึงว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นของเขาแล้วใช่เขาน่าจะไม่ได้แจ้งอย่างนั้นนะคะแล้วทางที่ดินก็เลยรวมไปเป็นชื่อเดิมที่มันเป็นเสียภาษีอะค่ะแสดงว่าตอนเนี้ยชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าไปทำประโยชน์จากสคทช.เนี่ยก็คือชื่อเจ้าของเก่าที่ขายที่ให้พ่อใช่ใช่ตอนคุณพ่อซื้อมาเนื้อที่เท่าไหร่ครับแปลงนี้หนึ่งไร่สองไร่หรือเป็นจำนวนงานหรือยังไงครับคุณน้ำตาลประมาณ4 ไร่ค่ะพี่4 ไร่ทำสัญญาซื้อขายไหมครับพอทราบไหมมีน่าจะมีสัญญาซื้อขายค่ะเหมือนกับจะอยู่เจ้าของที่ใบหนึ่งแล้วก็น่าจะอยู่กับหนูใบหนึ่งน่าจะมีสัญญาซื้อขายค่ะราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมาคุณพ่อซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วว่าผมเป็นคนซื้อค่ะครับลองดูนะคุณน้ำตาลในสัญญาซื้อขายน่าจะพอมีระบุจำนวนเนื้อที่แล้วก็ราคาอยู่นะครับว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่เนาะคือถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ผมแนะนำว่าลองไปพบกับทางหน่วยงานกฎหมายคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์พอรู้จักไหมครับน่าจะเซิร์ชในเน็ตได้ตอนนี้คือเราไปปรึกษาทางทนายความหรือนักกฎหมายที่ไหนบ้างหรือยังครับได้ไปปรึกษาทางทนายแล้วเขาบอกว่าในกรณีอย่างนี้ค่ะครับมันเป็นที่ดินที่ห้ามซื้อขายคือมันห้ามซื้อขายตั้งแต่แรกแล้วแล้วพอคืออย่างไรไม่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ห้ามซื้อขายมันต้องเป็นทางมรดกเท่านั้นนะคะซึ่งมันไม่ได้ชื่อหนูคือยังไงถ้าเกิดไปสู้กันในอย่างนั้นยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงอะค่ะแต่ประเด็นคือเขาขายให้เราแล้วเขาได้เงินจากเราไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดหน่วยงานรัฐจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิทธิ์ในการให้ทำประโยชน์เนี่ยจริงๆคือมันก็น่าจะเขาก็น่าจะบอกเรานะเพราะว่าเราซื้อใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออนะครับคุณน้ำตาลเตรียมกระดาษปากกานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปนะครับหน่วยงานที่น่าจะพอให้คำปรึกษาได้ในพื้นที่นะได้ค่ะเขาเรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นหน่วยงานอัยการที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะครับต้องแยกก่อนนะครับคุณน้ำตาลไม่ว่าจะคนที่ขายที่ดินให้กับพ่อหรือว่าตัวพ่อเองและตัวเราเองนะครับไม่มีใครมีสิทธิ์เป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้นเลยนะครับผมไปตรวจสอบข้อกฎหมายมาพ.ป.ท.5ส่วนหนึ่งมันก็กลายเป็นสปก.เนาะมันก็คือเป็นป่าเสื่อมโทรมที่มีการบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์แม้ว่าจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนก็ตามจะขายไปกี่มือที่ดินของหลวงก็ยังเป็นของหลวงอยู่วันยังค่ำแต่เพียงแต่หลวงอนุญาตให้คนอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์เช่นทำการเกษตรทำการค้าการขายก็แล้วแต่ว่ารูปแบบไหนที่หลวงจะอนุญาตนะครับอย่างสทค.สคทช.ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นการให้สิทธิประชาชนในการไปอยู่หรือไปทำประโยชน์ทำกินนะครับว่าหนูว่าเข้าใจแต่ว่าหนูแค่เป็นห่วงในอนาคตว่ามันคือที่ดินตรงนี้มันออกมาเป็นเล่มใช่ไหมคะพี่แต่ไม่ได้ออกมาเป็นโฉนดและทีนี้เล่มอ่ะมันเป็นชื่อของเขาที่เขาว่ามีสิทธิ์ในที่ดินแล้วทีนี้หนูกลัวว่าคือในอนาคตอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้หนูอยู่ไหมหรือให้หนูอยู่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเกิดตอนนั้นเขาถือเล่มเราเล่มมันเป็นชื่อเขาอ่ะเขาก็มีเป็นที่บ้านไหมครับมีการปลูกบ้านอยู่อาศัยด้วยไหมครับค่ะมีแม่ค่ะมีสิ่งปลูกสร้างมีทุกอย่างค่ะแสดงว่าคุณน้ำตาลและครอบครัวก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ในที่แปลงนี้คือเมื่อก่อนอะอยู่ค่ะขึ้นไปอยู่แต่ว่าคือช่วงนี้ค่ะมาทำงานในเมืองก็เลยไม่ได้ขึ้นไปอยู่ค่ะอ๋อครับผมแต่ว่าคือมันก็มีการลงทุนสิ่งปลูกสร้างไปแล้วโอ้อย่างนี้ถ้าเขาให้ออกทำไงอ่ะคือเมื่อก่อ
่อนอยู่ก็ใช่หนูใช่หนูก็เลยเป็นกังวลเรื่องนี้คือถ้าเกิดมันมีแต่แบบถ้ามันเป็นที่ป่าอ่ะหนูก็ไม่ค่อยกังวลแต่คือเมื่อก่อนอะครอบครัวขึ้นไปอยู่ค่ะมีสิ่งปลูกสร้างมีทุกอย่างมีอะไรเลยแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยที่ไม่ค่อยไปอยู่ตั้งแต่พ่อเสียมาทำงานในเมืองแล้วทีเนี้ยคือหนูจะบอกว่าที่ดินตรงนั้นมันเป็นที่แปลงเดียวคือหนูว่าไม่มีที่ คือมีที่แค่ไอ้ตรงนั้นน่ะที่เดียวแล้วคือตอนเนี้ยคือก็ว่าจะกลับไปอยู่ในที่แต่ว่ามันเจอปัญหาแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้หนูก็เลยกังวลค่ะครับเอางี้ลองดูนะครับไปติดต่อหน่วยงานนี้ดูก่อนนะครับชื่อว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับได้ค่ะของจังหวัดพิษณุโลกนะเบอร์โทร055ครับ055ค่ะ321ค่ะ186ค่ะอีกเบอร์ครับ055ค่ะ280ค่ะ644ครับ644ค่ะอ่ะไหนๆเอาไปอีกเบอร์ครับ055ใช่ค่ะ055ค่ะ280ค่ะ737ได้ค่ะนะครับโทรไปปรึกษาเรื่องราวตามที่เล่าให้ผมฟังบอกว่าผู้สื่อข่าวที่ไทย PBS เขาแนะนำมาบอกว่าท่านอัยการช่วยให้คำแนะนำได้ขอปรึกษาข้อกฎหมายหน่อยได้ค่ะฟรีด้วยได้ค่ะนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาถือสัญญาซื้อขายแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยไปปรึกษาท่านอัยการที่สำนักงานก็ได้นะได้ค่ะตรงนี้เขาจะอยู่ที่แถวอาคารสำนักงานอัยการภาค6ครับที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกนะค่ะนะครับถามหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับคุณน้ำตาลค่ะตอนนี้คือคุณแม่ทราบเรื่องหรือยังทราบค่ะแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างครับเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะค่ะเขาก็เป็นกังวลอยู่คือพูดตรงๆว่าเขาก็กลัวโดนโกงเขาก็กลัวโดนที่จะแบบในอนาคตกลัวเจ้าของกรรมสิทธิ์จะไม่ให้อยู่หรือว่าให้เราออกอะค่ะเออแล้วอย่างนี้หลังจากที่ไปเจอชื่อของเจ้าของเก่าในเอกสารแล้วเนี่ยเคยคุยกับเขาไหมบอกเอ๊ะทำไมถึงไปแจ้งชื่อตัวเองแล้วจะยังไงจะให้ฉันอยู่ต่อไหมหรือเธอจะเข้ามาหรือเปล่าเขาว่ายังไงคือได้คุยค่ะพี่ได้คุยค่ะแล้วเขาว่าตอนนั้นน่ะเขาว่าแรกๆเลยอะเขาว่าก็แจ้งบอกว่าให้ไปทำเรื่องแต่ไปทำเรื่องกับหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยไปลองดูแต่ว่าให้เอาแบ่งแปลนไปเพราะว่าเขาว่าเสียสิทธิ์คนจนหรืออะไรสักอย่างอันนี้หนูก็เขาแจ้งมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาถือครอบครองที่ดินเยอะเกินหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาได้เสียสิทธิ์คนจนหนูก็โอเคหนูก็ไปทางที่ดินเพราะหนูก็ไม่รู้จะไปที่ไหนหนูก็ไปทางที่ดินแล้วที่ดินก็แจ้งบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะให้ไปขอถ่ายเอกสารน่ะมาเล่มที่เขาถือหน้าเล่มอะค่ะเพราะว่าเขาอะจะตรวจสอบการให้ปากคำของก่อนที่มันจะไปรวมแปลนนะคะเขาบอกว่าเขามันจะมีบันทึกการให้ปากคำของประชาชนอยู่ว่าทำไมถึงเอาไปรวมแปลนให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ยังไงทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่แบ่งแปลนแล้วเอาไปรวมครับแต่พอหนูก็ไปบอกเขาอีกทีนึงกับเจ้าของอะค่ะบอกว่าพี่แบบป้าคะเขาให้หนูว่ามาขอถ่ายเอกสารหน้าเล่มอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมให้หนูถ่ายอะค่ะแบบบ่ายเบี่ยงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็พอเข้าใจเขานะหนูก็เออเขาอาจจะคิดว่าเราแบบเอาไปทำอะไรหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้หนูก็เออถ้าอย่างนั้นอะไปที่ดินดินกับหมูหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้หนูไม่ได้เอาไปทำอะไรจริงๆทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำให้หนูมาแบบนี้แต่เขาก็ไม่ให้หนูคุณน้ำตาลครับสัญญาซื้อขายที่มีอยู่มันระบุไหมว่าซื้อขายกันตั้งแต่ปี52น่าจะระบุค่ะเพราะมันจะต้องลงวันที่อยู่หนูต้องกลับไปหาสัญญาซื้อขายมาอีกทีนึงอะค่ะเออนะลองดูนะครับแล้วก็ลองตรวจสอบดูซิเพราะว่าคือสคทช.เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจัดที่ดินในเขตพื้นที่ป่านะครับที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างเช่นบนเขาบนดอยนะผมก็เคยไปทำประเด็นเรื่องนี้นะครับซึ่งเขาจะใช้เกณฑ์ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นปี57ถ้าเกิดใครครอบครองทำประโยชน์มาก่อนก็ผู้นั้นก็ได้สิทธิ์ไปนะครับในการที่จะอยู่อาศัยแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับจะซื้อขายอะไรกันไม่ได้แต่ถ้าหลังปี57นี่คือต้องคืนที่ให้แก่หลวงแล้วต้องออกอันนี้เราเข้าไปอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี52เนาะจะด้วยรูปแบบใดก็ตามเนี่ยลองปรึกษาเขาดูว่าเออสคทช.จริงๆแล้วให้สิทธิ์ผิดคนหรือเปล่าหรือว่าเรามีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไหมนะครับเผื่อว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าดูตามทะเบียนบ้านนะคะที่เพราะบนนั้นมันมีบ้านใช่ไหมพี่มันจะมีทะเบียนบ้านซึ่งดูตามทะเบียนบ้านที่หนูถืออ่ะมันตั้งแต่ปี52ประมาณนั้นค่ะครับนี่
ถ้าต่อไปนี้มีตังค์นี่จะไปซื้อที่จะซื้อที่มีเอกสารหรือที่แบบนี้ที่ไม่มีเอกสารครับก็ต้องเป็นที่มีเอกสารแล้วค่ะวุ่นวายมากเนาะเสียเวลาชีวิตไหมฮะเนี่ยสุดๆเลยค่ะวุ่นวายก็อยากเตือนคุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้ผมเห็นแจ้งมาที่รายการนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าเห็นหลายคนซื้อที่ซื้อทางบ้านผมที่โคราชเนี่ยในเขตอำเภอเมืองนะครับตำบลหนึ่งอ่ะนะครับเป็นสปกนะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าซื้อขายกันอ่ะไร่หนึ่งอ่ะล้าน2ล้านนะครับเดี๋ยวนี้ไร่ละ5ล้านนะครับสมัยผมเรียนอยู่ยังอยู่โคราชเนี่ย10ปีที่แล้วไร่ละล้าน2ล้านแล้วตอนนี้เป็น5ล้าน6ล้านอ่ะกล้าซื้อกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับทั้งๆที่ที่เป็นสปกเราอีกอย่างนึงอ่ะค่ะที่แบบขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคพอดีว่าหนูว่าก็ได้ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านด้วยว่าต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหานี้เยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่ในพื้นที่นี้แต่ว่าในพื้นที่รอบข้างก็มีปัญหานี้เหมือนกันซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเอางี้มันไม่ได้เป็นแค่เคสหนูเอางี้คุณน้ำตาลไปปรึกษาท่านนายกการนะครับ2ประเด็น1คือเราจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วได้รับสิทธิ์ในที่ดินที่เราซื้อต่อเข้ามาได้ค่ะซื้อสิทธิ์ต่อเข้ามากับสคทช.ได้หรือไม่ลองให้ท่านนายกการช่วยเช็คข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้2คือถ้าไม่ได้เรามีสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายที่พ่อไปทำไว้กับเจ้าของเก่าเนี่ยในการไปฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่ได้ค่ะนะครับลองดูซิว่า1ค่ะถ้าได้ที่ได้ไหมถ้าไม่ได้ที่ฟ้องเรียกเงินคืนได้ไหมค่ะประมาณนี้นะครับลองดูแล้วก็ติดปัญหายังไงหรือคืบหน้าได้ผลสำเร็จยังไงแจ้งกลับมาที่ผมก็ได้ที่เบอร์มือถือเลยนะครับที่ผมโทรไปหาก่อนหน้านี้นะได้ค่ะโอเคครับผมไปหาท่านอัยการเลยครับเป็นภาคีเครือข่ายของไทย PBS ครับทำงานกับนักข่าวหลายประเด็นบอกเลยว่าไทย PBS แนะนำมานะครับแล้วก็ได้ค่ะลองคุยรายละเอียดกับท่านดูได้ผลยังไงแจ้งกลับมาด้วยครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวนะครับที่อยากจะเตือนกันนะคุณผู้ฟังมีเงินนะครับทั้งทีเนี่ยซื้อของโหที่ดินมันแพงมากนะครับราคามันหลักแสนหลักล้านนะครับบางแปลงเนี่ย10ล้านนะครับจะลงเงินจ่ายเงินทั้งทีนะครับเอาให้ชัวร์พูดกันตามตรงนะเท่าที่เห็นมาขนาดที่บางแปลงมีโฉนดอ่ะสุดท้ายยังถูกเพิกถอนได้อ่ะนะครับมันมีปัญหาข้อกฎหมายเยอะแยะไปหมดนะครับฉะนั้นยังไงก็ตามโดยพื้นฐานถ้าซื้อที่ซื้อทางก็ขอให้มีเอกสารสิทธิ์ไว้หน่อยจะเป็นโฉนดก็ได้เป็นนส3นส3กก็ยังดีนะครับแล้วก็ทำหลักฐานทำเอกสารให้ถูกต้องนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าไปดำเนินการต่อได้หากเกิดปัญหาในอนาคตนะครับเรื่องถัดมาครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่ผมรับผิดชอบเคยทำข่าวมาหลายปีแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้าของร้านชำในหลายจังหวัดเลยทั่วประเทศนะครับมาร้องเรียนว่าติดตั้งตู้เติมเงินยี่ห้อหนึ่งนะผมบอกว่ายี่ห้อหนึ่งนะในลักษณะการผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนคือเติมเงินเข้าบัญชีแล้วเดี๋ยวเขาหักเงินไปทุกเดือนนะครับแล้วก็ตู้นี้มีบริการจ่ายค่าน้ำค่าไฟฝากเงินเข้าธนาคารเติมเงินโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับแต่บางพื้นที่มันไม่ได้กำไรเซลก็บอกว่าติดไปก่อนคุณพี่ขาดทุนเดี๋ยวคืนตู้ได้ไม่มีเสียตังค์ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเดี๋ยวมายกตู้กลับนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วถ้ามันขาดทุนจริงๆติดต่อไปเขาบอกจะคืนตู้ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเกิดปัญหาอีกแล้วครับที่สงขลาครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกิ่งนะครับก้ากิ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะก้าอยู่ที่สำนักงานอัยการเหรอครับได้ข่าวว่าตอนนี้ไปยื่นเรื่องกับท่านอัยการค่ะเออเป็นไงบ้างครับก้าคืนตู้ไม่ได้เหรอครับผมเขาบอกว่ายังไงถึงคืนไม่ได้เซลว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าจะคืนต้องเสียเงิน15,000ค่ะครับ15,000เลยเหรอครับค่ะโอ้แล้วพอต่อไปต่อมามีลดราคาไหมครับไม่ลดค่ะยังไม่ติดต่อบริษัทอ๋อเหรอวันนี้ไปคุยกับท่านนายการท่านนายการว่าไงครับได้ดูรายละเอียดหรือยังดูแล้วค่ะท่านแจ้งว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีไกลเกลี่ยค่ะก็คือจะมีการนัดทางบริษัทมาพูดคุยใช่ไหมครับไกลเกลี่ยนัดวันหรือยังครับคะหรือว่ารอทางบริษัทตอบรับอยู่รอให้อัยการส่งไปที่บ้านค่ะอ๋อตอนนี้ตู้นี่คืออยู่ในสภาพไหนครับกะยังตั้งไว้เหมือนเดิมไหมหรือว่าเก็บกลับในร่มแล้วห่อเก็บไว้อย่างดีห่อแล้วค่ะอ๋อก็คือถอดตู้ออกมาแล้วค่ะแต่ทางบริษัทเขายังไม่ยอมมารับใช่ไหมครับค่ะเขามีการส่งหมายศาลหรือว่าอะไรที่บอกว่าจะฟ้องไหมครับกะยังค่ะเพราะว่าตู้แรกอ่ะเขาบอกว่า
ทีแรกเขาบอกว่าให้ตั้งตู้ใหม่เขาจะมาเอาตู้เก่าค่ะพอแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีเงินซัพพอร์ตให้ช่วยผ่อนให้ตู้ที่สองเนี่ยค่ะครับเสร็จแล้วไม่มีเงินซัพพอร์ตแล้วก็เขาบอกว่าจะให้ผ่อน3เดือนครั้งก็เขาก็เรียกทุกเดือนไอ้ตู้แรกเป็นอะไรครับกะทำไมถึงต้องเปลี่ยนตู้ใหม่คือผ่อนไม่ไหวอะค่ะมันเอาผ่อนไม่ไหวแล้วทำไมถึงเอาตู้สองอีกล่ะตู้สองนี่เขาบอกว่าจะให้เขาจะมาเอาตู้เก่าคืนแล้วก็เขาจะให้เงินซัพพอร์ตไม่ให้อะไรหลายอย่างค่ะก็เลยยอมเปลี่ยนตู้เก่ามาใช้ตู้ใหม่ค่ะแต่พอตู้ใหม่ก็ไม่ไหวอีกก็จะคืนแต่เขาก็จะคิดเงินค่ะแล้วเขาบอกไหมครับว่าเนี่ยถ้าคืนตู้เดี๋ยวมีค่าปรับมีค่านู่นค่านี่นะ15,000ตอนนั้นเขาบอกไหมยังไม่ได้แจ้งบริษัทค่ะแล้วตอนนั้นได้ถามเขาไหมครับว่าเนี่ยถ้าติดไปแล้วแล้วมันขาดทุนเนี่ยจะคืนตู้มีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาว่าไงฮะของรอบที่แล้วเขาบอกว่าต้องจ่าย15,000ถ้าจะคืนตู้ถ้าเสียหายค่ะนะครับเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนะครับก้าถ้าเกิดได้วันนัดวันไหนท่านอัยการนัดเจรจานะครับแจ้งมาที่รายการหน่อยนะนะครับคดีนี้นะคุณผู้ฟังครับมีการฟ้องร้องนะครับสู้คดีกันมาหลายเคสนะครับก็เกือบร้อยนะครับก็มีการชนะคดีไปจำนวนหนึ่งประมาณ30คดีส่วนที่เหลือประมาณ50คดีก่อนหน้านี้ทางบริษัทก็ถอนฟ้องไปนะครับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยดำเนินการก็คือตอนนั้นคือสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็เอาแนวทางคำพิพากษานั่นแหละครับในที่สชน.ไปช่วยแล้วชนะนะครับมาปรึกษาท่านอัยการนะครับท่านอัยการก็กระจายข้อมูลไปที่สำนักงานทั่วประเทศเลยครับเอาแนวทางคำพิพากษาเหล่านี้แหละครับไปเป็นตัวตั้งนะครับในการที่จะตั้งประเด็นในการต่อสู้หรือเจรจากับทางบริษัทนะครับกั๊กกิ่งก็เดี๋ยวรอนัดเจรจานะครับได้ผลยังไงแจ้งมาหน่อยนะค่ะครับแต่ตอนนี้คือกั๊กก็ยังไม่ยอมจ่ายตังค์ใช่ไหมครับจะรอเจรจาก่อนเนาะโอเคอ้าวตามนั้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรได้รับหมายสารอะไรก็ติดต่อท่านอัยการโดยด่วนเลยนะค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นประเด็นข่าวที่ทำกันมาหลายปีนะครับแล้วยังมีเจ้าของร้านชำเจ้าของร้านค้าที่เป็นผู้ใช้บริการตู้เติมเงินยี่ห้อนี้นะครับยังคงเดือดร้อนอยู่แจ้งเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเป็นยี่ห้อเดียวด้วยนะแต่ผมไม่สามารถเอ่ยได้ว่ามันเป็นยี่ห้อไหนถ้าเกิดท่านไหนเจอปัญหาเกี่ยวกับตู้เติมเงินติดต่อมาแล้วกันนะครับเผื่อคุยรายละเอียดกันนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพพงศ์ครับวันนี้มาในตอนผงซักฟอกที่โฆษณาว่ามีเอนไซม์ช่วยขจัดคราบดีขึ้นจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผงซักฟอกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะผงซักฟอกเราใช้ซักผ้าทำความสะอาดเสื้อผ้าไม่ให้มีคราบสกปรกหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันมีโฆษณาว่าผงซักฟอกผสมเอนไซม์ผงซักฟอกมีเอนไซม์ซึ่งโฆษณาเขาบอกว่าช่วยขจัดคราบทำให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้นอันนี้มันก็เลยเป็นคำถามของผู้บริโภคคุณพ่อบ้านแม่บ้านค่ะว่าผงซักฟอกที่มีเอนไซม์มันสามารถช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดได้มากกว่าผงซักฟอกปกติได้จริงหรือแล้วราคาที่มันแพงขึ้นล่ะมันคุ้มค่าไหมเราจะมาฟังงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผงซักฟอกที่เขาบอกว่ามีเอนไซม์ค่ะอาจารย์แก้วคะตรงนี้มันมีข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะอาจารย์ประเด็นสำคัญนะก็คือว่าผงซักฟอกที่เราซื้อมาได้เนี่ยมีเอนไซม์จริงหรือเปล่ามีใครรับรองไหมแต่ว่าถ้าถามว่าในต่างประเทศเช่นที่เขาเจริญมากๆนะเขาผลิตแล้วก็เขาเอามาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เสื้อผ้าเขามีคราบหนักขึ้นกับแต่ละคนว่าจำเป็นต้องใช้หรือไม่ใช้เพราะว่าข้อความที่เขาโฆษณาในต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันมีการสลายคราบหนักบนเสื้อผ้าขาวได้ดังใจความขาวเนี่ยความจริงมันไม่ได้ขาวกว่าเดิมหรอกนะเริ่มต้นเนี่ยเราซื้อมามันได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเสื้อผ้ามันจะค่อยๆหมองไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรต่ออะไรสกปรกแล้วเราซักได้ไม่เต็มที่ 100% น่ะทำให้มีคราบสกปรกค่ะแต่ก่อนอื่นอาจารย์คะผงซักฟอกเขาทำมาจากอะไรและเอนไซม์เนี่ย
ถ้าเข้าไปอยู่ในผงซักฟอกมันจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงคะคือผงซักฟอกในตัวหลักเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะเป็นเกลือของกรดไขมันกับมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ละลายน้ำผงซักฟอกเนี่ยจะมีความสามารถในการจับไขมันดึงออกมาอยู่ในน้ำได้เพราะว่าเหงื่อมนุษย์เนี่ยมีน้ำผสมไขมันแล้วก็มีฮอร์โมนมีโปรตีนติดอยู่ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนที่เป็นโปรตีนบางครั้งเนี่ยก็ละลายออกมาในน้ำธรรมดาได้เลยแต่ในส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยจะสามารถเกาะติดกับเสื้อผ้าได้เขาก็จะใช้วิธีเอาผงซักฟอกซึ่งมันมีส่วนนึงจับกับไขมันได้อีกส่วนนึงละลายน้ำได้ดีพอเราขยี้ปั๊บเนี่ยผงซักฟอกเนี่ยก็จะดึงไขมันเนี่ยหลุดออกไปอยู่ในน้ำสังเกตเลยว่าถ้าผงซักฟอกดีเนี่ยนะเริ่มต้นอาจจะลื่นๆมีสีเป็นดับใสๆแต่ถ้าใช้ได้ดีแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นขุ่นแล้วก็ไม่ค่อยลื่นละค่ะอันนั้นก็คือการดักจับคราบสกปรกจากเสื้อผ้านะคะแต่ว่าเอนไซม์ปกติแล้วเราได้ยินคำว่าเอนไซม์ก็คือเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารอะไรต่างๆมันคือตัวเดียวกันไหมคะที่ใส่ไปในผงซักฟอกอะคะด้วยหลักการเนี่ยที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้เอนไซม์ที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนด้วยการใช้เอนไซม์ที่มาจากแบคทีเรียซึ่งอาจจะเป็นแบคทีเรียที่ตัดแต่งพันธุกรรมด้วยซ้ำให้มันมีเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ได้เหมือนเอนไซม์ในทางเดินอาหารของเราแต่มีคุณสมบัติพิเศษเพราะว่าอะไรเวลาเราซักผ้าเนี่ยสังเกตไหมว่าน้ำมันจะมีอุณหภูมิอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าร่างกายในผงซักฟอกเนี่ยก็จะต้องมีสารเคมีเยอะแยะสารที่ลดแรงตึงผิวสารที่เป็นพวกแร่ธาตุเป็นพวกเกลือพวกอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเป็นเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตเนี่ยบางครั้งในจากคนหรือจากสัตว์เนี่ยนะบางครั้งมันทนภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนในตัวสิ่งมีชีวิตได้แต่ถ้าเป็นของแบคทีเรียเนี่ยเขาจะทนเก่งกว่าดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอนไซม์ที่ผสมไปกับผงซักฟอกและมีเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่ได้จากทางด้านไบโอเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่แบคทีเรียที่ใช้เนี่ยก็จะถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้ได้เอนไซม์มากๆแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษพิเศษค่ะแต่ว่าพอผสมเอนไซม์ที่ได้เหล่านั้นไปในผงซักฟอกมันจะสามารถช่วยดึงคราบโปรตีนคราบเหงื่อใครออกจากเสื้อผ้าได้สะอาดกว่าผงซักฟอกธรรมดาจริงเหรอคะอาจารย์ใช่เอนไซม์นั้นทำงานได้จริงครับทีนี้ประเด็นคืออยู่ตรงนี้ว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยมันเปื้อนโปรตีนหรือมันเปื้อนแป้งหรือมันเปื้อนไขมันคือถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาแยกประเภทผงซักฟอกเลยนะว่าผงซักฟอกอันเนี้ยผสมเอนไซม์แบบเนี้ยก็จะใช้กับคราบแบบนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างคือเป็นเอนไซม์โปรตีเอสเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสแล้วก็เอนไซม์ไลเปส3อย่างนี้เป็นตัวหลักคือโปรตีเอสเนี่ยเขาเอาผสมของซักฟอกแล้วเนี่ยก็จะช่วยในการย่อยโปรตีนที่จะมาติดเสื้อผ้าบางครั้งเนี่ยมันมีคราบเลือดนะมีเหงื่อใครหรือคราบอาหารที่เป็นพวกโปรตีนเนี่ยบางทีซักยากนะเพราะมันเกาะแน่นถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าเราเปื้อนคราบอาหารแล้วเรารีบเอาไปขยี้น้ำเลยนะก็จะออกได้เกือบหมดเลยหรืออาจจะหมดได้ซ้ำแต่บางครั้งเราทิ้งเอาไว้จนมันเป็นคราบแห้งพอแห้งคราวนี้บางทีลำบากเพราะมันซึมไปในตัวใยเสื้อผ้าถ้าเป็นโปรตีเอสเนี่ยก็จะตัดพวกโปรตีนจากโมเลกุลใหญ่ๆ ให้เล็กลงก็จะทำให้สามารถที่จะหลุดออกมาในน้ำแล้วก็ตัวจบผงซักฟอกแท้ๆเนี่ยที่จะเข้าไปการเนี่ยก็เข้าง่ายขึ้นเพราะคราบมันเล็กลงนะฮะถ้าเป็นกรณีอัลฟาอะไมเลสเนี่ยจะช่วยในกรณีที่ว่าเสื้อผ้านั้นไปติดคราบของแป้งอาหารที่เป็นแป้งเช่นพาสต้ามันฝรั่งน้ำเกรวี่ช็อกโกแลตอาหารเด็กต่างๆเนี่ยอัลฟาไอเมเลสที่เป็นเอนไซม์ใส่ลงไปเนี่ยก็จะช่วยย่อยให้พวกแป้งเนี่ยเล็กลงหรือว่าสลายตัวไปได้เยอะตัวผงซักฟอกจริงๆที่เป็นสารเคมีที่จะเข้าไปจัดการเนี่ยก็เข้าไปง่ายส่วนไลเปสก็เกี่ยวกับไขมันประเด็นอันนึงคือว่าต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นน้ำมันเครื่องเนี่ยนะมันเป็นไขมันสังเคราะห์ผมไม่ค่อยแน่ใจไลเปสจะจัดการกับไขมันหรือน้ำมันที่เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ได้ไหมถ้าเป็นน้ำมันธรรมดาเช่นน้ำมันพืชน้ำมันที่เราใช้ทำอาหารเนี่ยไลเปสย่อยได้ที่สำคัญคือพยายามตามดูข้อมูลของต่างประเทศนะว่าเขามีผงซักฟอกที่เป็น all purpose คือมีเอนไซม์ครบทั้ง3ตัวไหมมันเหมือนไม่มีนะหรอคะก็แยกประเภทว่าถ้าเจออะไรหนักๆก็ควรจะใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันไม่ออกจริงๆก็ต้องอาจจะต้องซักครั้งที่2ด้วยอีกชนิดนึงเพื่อเอามันออกให้หมดสรุปแล้วก็คือว่า
ผงซักฟอกที่โฆษณาว่าผสมเอนไซม์ก่อนจะซื้อมาใช้ก็ต้องดูว่าผสมจริงหรือเปล่าแล้วสถาบันไหนรับรองใช่ไหมคะแต่ถ้าผสมเอนไซม์จริงก็ต้องดูว่าผสมเอนไซม์ตัวไหนเหมาะสำหรับซักผ้าที่มีคราบอะไรฝังแน่นเช่นคราบโปรตีนคราบแป้งหรือว่าคราบไขมันใช่ไหมคะอาจารย์คือนึกถึงภาพคนที่เป็นพ่อครัวที่อยู่ในห้องครัวภัตตาคารใหญ่ๆคือถ้าทำงานเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็มีคราบอาหารติดตามเสื้อผ้าใช่ไหมค่ะพวกเนี้ยจะต้องใช้แล้วเขาจะต้องดูเลยว่าอาหารเขาเป็นแบบไหนคือมันต้องมีประโยชน์เพียงแต่ว่าการใช้เนี่ยต้องเลือกให้ถูกชนิดคือมันมีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งที่ผมไปเจอเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยจะมีคราบซอสที่ทำจากซุปผักผลไม้อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกเซลลูโลสซึ่งผักจะมีเซลลูโลสเยอะก็ต้องใช้ผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เซลลูเลสอ๋อเหรอเซลลูเลสเนี่ยเป็นเอนไซม์เฉพาะที่จะย่อยพวกเนื้อเยื่อผลไม้ได้เพราะว่าเนื้อเยื่อผลไม้เนี่ยจากผักผลไม้เนี่ยจะเป็นเซลลูโลสเหมือนกับให้เสื้อผ้าเราแต่บางครั้งเนี่ยถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยผ้าเราก็เป็นเซลลูโลสแทบทั้งนั้นถ้าเป็นผ้าฝ้ายลินินนะมันก็จะมีปัญหาว่าผ้าถูกย่อยด้วยแต่ถ้าเป็นผ้าใยสังเคราะห์ไม่มีปัญหาเพราะว่าเอนไซม์เซลลูเลสเนี่ยจะไม่ย่อยใยสังเคราะห์ค่ะแล้วน้ำที่ได้จากการซักผ้าล่ะคะปกติแล้วเนี่ยก็คือคราบสกปรกต่างๆที่ผงซักฟอกไปดึงออกมาจากเนื้อผ้าแล้วมันก็ผสมอยู่ในน้ำถ้าเกิดว่าผงซักฟอกที่มีเอนไซม์น้ำหลังการซักนี่จะเป็นยังไงคะอาจารย์คือโดยหลักการเนี่ยนะถ้าเท่าที่อ่านเขาเนี่ยผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เนี่ยมีเนื้อผงซักฟอกเนี่ยที่เป็นพวกสารเคมีเนี่ยน้อยลงเพราะว่าจะมีเอนไซม์ไปช่วยใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้การปนเปื้อนของซักฟอกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยน้อยลงและพวกเอนไซม์เนี่ยเวลามันลงไปอยู่ในธรรมชาติไม่มีปัญหามันถูกแบคทีเรียย่อยได้อยู่แล้วค่ะก็แสดงว่าน้ำหลังการซักผงซักฟอกที่มีเอนไซม์ก็จะคุณภาพดีกว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมอาจารย์ควรจะดีกว่าปกติเนี่ยเวลาเราซักผ้าเนี่ยเรามักจะติดภาพจำที่ผิดๆนะคือต้องฟองเยอะซึ่งความจริงไม่ใช่นะผงซักฟอกที่ดีเนี่ยฟองไม่จำเป็นต้องเยอะเพราะว่าฟองที่เยอะเนี่ยมันเป็นสารตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็นสารที่ช่วยซักผ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผงซักฟอกที่เขาใช้กับเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะฟองไม่เยอะพวกซักมือจะฟองเยอะค่ะแล้วก็มีข้อควรระวังยังไงบ้างอาจารย์ในการใช้ผงซักฟอกที่มีเอนไซม์คือกรณีหนึ่งที่ผมไปเจอแล้วผมว่าน่าสนใจคือถ้าเป็นผงซักฟอกที่ผลิตแล้วเขาใช้เอนไซม์เนี่ยตั้งแต่สมัยทศวรรษที่1960เนี่ยไม่เคยมีใครคิดว่าเอนไซม์จะมีปัญหากับสุขภาพของเราก็เลยใช้ผงที่เป็นเอนไซม์ที่เป็นผงเล็กมากเลยแล้วมันฟุ้งในอากาศได้ปรากฏว่าคนงานที่ผลิตผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เนี่ยมีอาการเกิดภูมิแพ้เพราะว่าเอนไซม์เป็นโปรตีนนะฮะเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยร่างกายจะสร้าง IgE ซึ่งเป็นระบบภูมิต้านทานที่จะมาเกี่ยวกับภูมิแพ้โดยตรงเนี่ยก็เลยทำให้คนงานเนี่ยเป็นภูมิแพ้แม้กระทั่งภรรยาของคนงานเนี่ยเสื้อผ้าเขามีผงซักฟอกติดตัวกลับบ้านแล้วภรรยาเอาไปซักเนี่ยก็แพ้ด้วยสุดท้ายเนี่ยพอทางผู้ผลิตเขารู้เขาก็เลยเปลี่ยนว่าเอนไซม์ที่เอามาใช้เนี่ยต้องเอนแคปซูลเลตคือมีการห่อหุ้มให้เป็นเม็ดพิเศษพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยอาการแพ้ของคนงานหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคก็หายไปดังนั้นเวลาซื้อผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เนี่ยต้องดูซี่ฉลากว่าเขาใช้เอนไซม์ที่เอนแคปซูลเลตเป็นการห่อหุ้มเป็นเม็ดหรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าใช้ต้นทุนต่ำเนี่ยก็อาจจะใช้เอนไซม์ผงธรรมดาซึ่งมันอาจจะมีปัญหาทำให้คนใช้เนี่ยแพ้ถ้าเกิดเอามาขยี้ตอนที่ลงไปในอ่างยังไม่ทันละลายน้ำเนี่ยค่ะอาจจะมีผงลอยในอากาศแล้วเราหายใจเข้าไปค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเครื่องเนี่ยคงไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผงซักฟอกสำหรับเนี่ยมักจะเป็นน้ำค่ะเข้มข้นมาก่อนนะก็เคยมีบางครั้งนะที่เราซักผ้าในเครื่องซักผ้าแล้วใส่ผงซักฟอกไปในช่องสำหรับใส่ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดให้เครื่องมันทำงานน้ำมันก็จะผ่านผงซักฟอกลงไปในเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็ปั่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าผงซักฟอกไม่ละลายน้ำมันเป็นก้อนๆแบบเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมกับผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้าหลังการซักที่ผงซักฟอกยังเป็นก้อนหรือติดอยู่อะคะอาจารย์ถ้าเป็นผงซักฟอกที่ติดที่เสื้อผ้าแล้วมันแห้งเป็นผงมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าล้างออกไปไม่หมดเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการคันได้แล้วถ้าเป็นฝุ่นขึ้นมาไ
ก็อาจจะหายใจเข้าไปเช่นถ้าติดที่คอเสื้อเนี่ยโอกาสที่จะหายใจเข้าไปก็คงมีดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมใช้ผงซักฟอกที่เป็นน้ำดีกว่าเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะคือมันละลายง่ายกว่าแล้วก็ละลายง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็เป็นลักษณะของอะไรที่เป็นของแห้งเนี่ยผงซักฟอกที่เป็นของแห้งเนี่ยก็อาจจะใส่สารพวกแป้งเข้าไปด้วยหรือว่าใส่สารที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อแต่ไม่มีประโยชน์นะเป็นแค่นูนมีเนื้อขึ้นเท่านั้นเองแล้วพวกนี้บางทีก็ไม่ละลายน้ำแล้วที่สำคัญคือผงซักฟอกที่เป็นแห้งๆเนี่ยบางครั้งพอละลายน้ำแล้วเราแช่ผ้าเนี่ยแช่นานเช่นเป็นวันเนี่ยนะคือลืมไปเนี่ยเสื้อผ้าอาจจะเน่าได้นะเพราะว่าถ้าแบคทีเรียมันเห็นมันกินได้เนี่ยมันก็จะขึ้นทำให้เสื้อผ้านี่เสียได้ใช่แต่ว่าในกรณีของผงซักฟอกที่เป็นเอนไซม์เนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะไม่มีแป้งหรือไม่มีสารตัวอื่นที่จะทำให้แบคทีเรียขึ้นเขาแช่ได้ข้ามวันข้ามคืนเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ให้เปรียบเทียบเหมือนกันก่อนการซื้อผงซักฟอกธรรมดาแล้วก็ผงซักฟอกที่โฆษณาว่ามีเอนไซม์มาใช้ผงซักฟอกมีเอนไซม์เนี่ยมันราคาแพงกว่าเดิมมากไหมคะอาจารย์ต้องพิจารณายังไงเท่าที่ประเมินดูแพงเป็น 2-3 เท่าตัวก็มีนะฮะคือถ้ายี่ห้อที่เชื่อใจได้นะในอเมริกาเนี่ยนะฮะยี่ห้อที่เชื่อใจได้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้อมีการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างดีเนี่ยมีจริงๆแล้วก็ของเขาดีจริงเนี่ยจะแพงเป็น 3-4 เท่าเลยประเด็นคือคนที่จะใช้ผงซักฟอกแบบเนี้ยก็ต้องรู้ว่าเสื้อผ้าเราสกปรกขนาดไหนคือมันทำงานบางทีมันสกปรกนะก็ต้องใช้เรามีเงินพอไหมที่จะใช้ถ้าเราเป็นผู้บริหารเสื้อผ้าไม่สกปรกเท่าไหร่แต่บางครั้งจำเป็นจะต้องให้เสื้อผ้าสะอาดไม่มีคราบเลยเนี่ยก็จะต้องใช้แต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานอย่างเช่นเป็นช่างเครื่องเนี่ยคุ้มหรือเปล่าที่จะต้องซักเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันซักได้สะอาดจริงนะแต่มันแพงๆนะหรือบางครั้งนี่เขาบอกว่าซักเสื้อผ้าเด็กเพื่อให้สะอาดเพราะเด็กเนี่ยมักมีคราบอะไรบางอย่างบางคนสมัยที่เขาใช้กางเกงเด็กบางทีเด็กก็ถ่ายออกมานะไม่ใช่ใช้แพมเพิร์สนะใช้เป็นเด็กที่เริ่มโตหน่อยแล้วเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็มีการถ่ายออกมาได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ผงซักฟอกที่เฉพาะบางคนก็แนะนำไม่ใช้เอนไซม์ด้วยประมาณแพงกว่าก็ต้องดูซิว่าคุ้มไหมที่ว่าลูกเราจะต้องใช้ผงซักฟอกแบบนี้กับเสื้อผ้าของเขาเนี่ยนะเลือกได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ความต้องการของผู้บริโภคมันไม่มีการบังคับค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนใช้บริการก่อนซื้อสินค้าจ่ายตังออกจากกระเป๋านะครับตรวจสอบดูให้ดีนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทางรายการก็พยายามจะหยิบยกวิธีการในการสังเกตตรวจสอบนะครับก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหานี่เป็นแนวทางการป้องกันแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วไม่เป็นไรครับหาทางออกและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แจ้งเข้ามาที่เพจของเราได้นะครับที่ Facebook Page Thai PBS Podcast นะครับเรื่องไหนที่มีมูลนะครับแล้วก็เข้าประเด็นข้อกฎหมายในการประสานงานช่วยเหลือต่างๆผมยินดีเป็นตัวกลางในการประสานหน่วยงานหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับคุณผู้ฟังได้นะครับทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นสำนักข่าวเพื่อหาทางออกของปัญหานะครับสำหรับไทย PBS ของเราก็เป็นสื่อสาธารณะที่ให้บริการประชาชนครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbs podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google podcast Podbean SoundCloud และ Apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น